สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 439ทำงานมาแล้ว14ปี6เดือนแล้วออกงานมา7ปีอยากต่อมาตรา39ต้องทำอย่างไรการที่เราจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ครับอย่างแรกครับเราต้องเคยนำส่งเงินสมทบในช่วงที่เป็นมาตรา33มาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนซึ่งคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วในข้อนั้น นะครับก็คือส่งมาตั้ง14ปีเนี่ยมันเกิน12เดือนอยู่แล้วนะครับแต่อีกหนึ่งข้อครับคือความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สิ้นสุดลงไม่เกิน6เดือนต้องสมัครภายในเวลาไม่เกิน6เดือนหลังจากความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สิ้นสุดลงนะครับของคุณเนี่ยสิ้นสุดลง7ปีแล้วดังนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาครับมาตรา39เนี่ยเป็นประเภท ของผู้ประกันตนที่สมัครยากที่สุดในบรรดา3ประเภทครับ3ประเภทก็คือมาตรา3 3มาตรา39แล้วก็มาตรา40สมัครง่ายสุดเนี่ยคือมาตรา40มาตรา40ถ้าหากว่าคุณอายุ15ปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีเนี่ยคุณสามารถสมัครได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้เป็นมาตรา3 3หรือมาตรา39อยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับ แล้วก็มาตรา33เนี่ยก็จะสมัครยากขึ้นมานิดหนึงเพราะว่าไม่ได้สมัครกันง่ายๆทุกคนไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นมาตรา33ก็เดินไปสมัครที่ประกันสังคมได้เลยประกันสังคมเขาไม่รับนะครับมาตรา33คือลูกจ้างเราจะต้องไปสมัครเข้าทํางานเมื่อสมัครเข้าทํางานก็จะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา33โดยที่ ไม่ต้องไปสมัครอะไรที่ประกันสังคมเองแล้วก็ไม่มีสิทธิปฏิเสธด้วยนะครับเมื่อเป็นลูกจ้างแล้วต้องเป็นนะครับอันนี้ก็จะยากกว่ามาตรา40ขึ้นมานิดหนึ่งแต่มาตรา39เนี่ยยากที่สุดเพราะมาตรา39มันคือภาคต่อของมาตรา3 3มันคือตัวเดียวกันครับจุดประสงค์คือให้คนที่เพิ่งจะออกจากมาตรา33เนี่ยได้มีการตัดสินใจที่จะใช้สิทธิต่อเนื่อง นะครับบางคนอาจจะออกมาแล้วแล้วก็รองานใหม่อยู่จะได้มีการใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องในขณะที่ว่างงานเมื่อได้งานใหม่ก็กลับไปเป็นมาตรา33นะครับดังนั้นครับเมื่อมันเป็นภาคต่อของมาตรา33คุณก็จะต้องทําตามกระบวนการครับก็คือจะต้องออกจากมาตรา33มาไม่เกิน6เดือนดังนั้นผมคิดว่าคุณคงจะได้คําตอบแล้วนะครับว่าทําอย่างไรจึงจะสมัครมาตรา39ได้วิธีการก็คือ คุณจะต้องเป็นมาตรา33ก่อนแล้วออกจากมาตรา33แล้วไปสมัครมาตรา39ภายในเวลาไม่เกิน6เดือนหลังจากที่ออกมาจากมาตรา33ครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ